ยเบื้องลึกล้วงเบื้องหลังกับข่าวใต้รายวันสวัสดีครับเผยเบื้องลึกล้วงเบื้องหลังกับข่าวใต้รายวันพบกับกับผมบุรีรินผ่านทางช่องทาง YouTube TSP Channel โฆษกกอรมน.เผยทำตามหน้าที่ไม่ได้กลั่นแกล้ง12แกนนำนักวิชาการเสวนาใต้เมื่อ7ตุลา2562พลตรีธนาทิพย์สว่างแสงโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงกรณีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งความดำเนินคดีแกนนำพรรคฝ่ายค้านและนักวิชาการ12คนที่ได้จัดเสวนาพลวัตแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่นับหนึ่งรัฐธรรมนูญใหม่บริเวณลานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่28กันยาที่ผ่านมาว่าการเสวนาดังกล่าวได้มีการพูดคุยกันถึงตอนหนึ่งมีการพาดพิงมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างทำให้เจ้าหน้าที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ทำหน้าที่ด้านกฎหมายดำเนินคดีแจ้งข้อหากับผู้ที่เข้าร่วมเสวนาในวันนั้นสิ่งที่ดำเนินคดียืนยันมีความจำเป็นในเรื่องของการปฏิบัติการถ้ามีการเพิกเฉยหรือละเว้นทางเจ้าหน้าที่อาจจะได้รับผลกระทบผิดตามมาตรา157ได้คิดว่าการปฏิบัติต่างๆเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่กำหนดไว้ส่วนผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับศาลเป็นผู้ชี้ขาดโดยให้เป็นไปตามกระบวนการของศาลซึ่งตนคิดว่าทุกคนคงเข้าใจตรงกันและเคารพต่อศาลพลตรีธนาทิพย์กล่าวถึงกรณีการปฏิรูปกอรมน.ว่าที่ผ่านมามีการปรับโครงสร้างที่ใช้พรบ.ความมั่นคงปี2551และดำเนินการในปี2552ซึ่งการดำเนินการในการปรับรูปแบบต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับมิติด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนดังนั้นการปรับโครงสร้างของกอรมน.ก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ตั้งแต่ปี2559ถึงปี2560ได้มีการปรับโครงสร้างอย่างเต็มรูปแบบเพราะมิติความมั่นคงเพิ่มขึ้นในวงกว้างอยู่ทุกวันสิ่งที่เราได้ทำสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกมิติเช่นเรื่องยาเสพติดเรื่องการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการปรับโครงสร้างกอรมน.ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันส่วนการที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกอรมน.นั้นที่ผ่านมาเราได้มีการปรับโครงสร้างเพิ่มบริบทและเข้าใจในทุกส่วนภาคและเข้าใจในทุกส่วนงานเข้ามาบูรณาการการทำงานร่วมกันถามว่ามีการพูดว่าเมื่อคสช.หมดอำนาจลงถามว่าเมื่อมีการพูดว่าเมื่อคสช.หมดอำนาจลงก็ถ่ายโอนอำนาจมาให้ทางกอรมน.นั้นพลตรีธนาทิพย์กล่าวว่าตนคิดว่าในยักษ์ของการเพิ่มอำนาจน่าจะเป็นการเพิ่มบทบาทมากกว่าซึ่งการที่กอรมน.ต้องเข้าไปเป็นแกนกลางในการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนงานทุกมิติที่เกิดขึ้นปัจจุบันกอรมน.ได้ดูแลทุกพื้นที่หากพื้นที่ไหนมีปัญหาและหน่วยงานไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบมากกว่า2หน่วยงานทางกอรมน.ก็จะเพิ่มบทบาทเข้าไปดูแลและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานั้นๆความเห็นต่างของพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายและทุกกลุ่มสามารถยอมรับได้เพราะเรามีระบอบประชาธิปไตยเราไม่เคยมองพี่น้องประชาชนเป็นศัตรูกอรมน.ยอมรับกฎกติกาทุกอย่างซึ่งดูได้จากที่กอรมน.ได้จัด2โครงการหลักขึ้นสามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอาทิโครงการผู้เข้าร่วมพัฒนาชาติไทยและโครงการพาคนกลับบ้านอย่างไรก็ตามยืนยันว่าการที่จะมองประชาชนที่เห็นต่างเป็นศัตรูไม่ใช่บริบทของกอรมน.และเชื่อว่าทุกวันนี้ทุกคนเข้าใจกอรมน.มากขึ้นในมิติของความมั่นคงนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้มอบนโยบายให้ข้าราชการกอรมน.ทุกคนต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและดูแลประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนสักว่ากรณีผู้นำพรรคฝ่ายค้านแจ้งความกลับพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาค4และพลตรีบุรินทร์ทองประไพผู้ชำนาญการสำนักงานกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของกอรมน.
และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหรือไม่พลตรีธนาทิพย์กล่าวว่าคิดว่าไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดซึ่งยอมรับว่าทุกคนต้องทำงานในหน้าที่ของแต่ละคนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าถือว่าเป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่เห็นว่ามีการดำเนินการพาดพิงไปถึงมาตรา1ของรัฐธรรมนูญเป็นเหตุให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องออกไปปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อดำเนินคดีดังนั้นคำตัดสินใดๆก็แล้วแต่ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะรู้ว่าใครจะผิดหรือถูกอย่างไรเป็นอำนาจของศาลที่เป็นกระบวนการตัดสินให้ชัดเจนว่าข้อมูลนี้จะเป็นอย่างไรในอนาคตก็ต้องรอฟังคำสั่งศาลต่อไปส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าตนคิดว่าไม่มีเฉพาะงานนี้งานเดียวเพราะการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องทำกันต่อไปโฆษกกรมน.ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้รับไฟเขียวจากใครเพราะเป็นการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายที่มีฝ่ายกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบหากนิ่งเฉยหรือเพิกเฉยทางเจ้าหน้าที่เองก็จะเกิดผลกระทบในฐานที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157เมื่อถามว่าการไปแจ้งความนั้นมีคนพูดเพียงคนเดียวแต่ไปเหมารวมทั้งหมดพลตรีธนาทิพย์กล่าวว่าต้องฟังฝ่ายกฎหมายของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าว่าจะมีข้อมูลอย่างไรในส่วนของกรมน.ซึ่งเป็นส่วนกลางก็ได้มีการติดตามข้อมูลต่างๆซึ่งเราต้องขอออกมาชี้แจงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ฝ่ายกฎหมายของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกมาปฏิบัติแต่รูปคดีเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับศาลเผยเบื้องลึกล้วงเบื้องหลังกับข่าวใต้รายวันโดยกระผมบุรีรินทร์สำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางช่องทาง YouTube TSP Channel พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเผยเบื้องลึกล้วงเบื้องหลังกับข่าวใต้รายวัน